สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้ของผมอยู่นะครับเมื่อก่อนมีใครเคยได้ดูคลิปที่ผมเคยบอกว่าทำไมชุดนักเรียนไทยนะครับกลายเป็นนิยมกลายเป็นกระแสนะครับทำไมมันเป็นกลายที่เป็นสไตล์ทางที่คนจีนคนเวียดนามหรือว่าหลายประเทศอื่นๆเขาถึงชอบใช้เขาถึงตามหาเขาถึงเอาจำนวนเยอะชุดนักเรียนไทยเอามาขายต่อที่ประเทศของเขานะครับแล้วก็มีหลายช่องอย่างเช่น Shopee Lazada TikTok หรือว่าในเว็บโซเชียลอื่น Facebook เขาก็แชร์กันเยอะมากนะครับเขาเอาไปขายกันเยอะมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมีชุดอะไรอื่นๆของประเทศไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับทำให้ชาวต่างชาติถึงอยากใช้เวลาที่มาเที่ยวไทยเขาต้องตามหาให้ได้เขาต้องเจอให้ได้เขาต้องมาลองประสบการณ์ที่ได้ใช้ชุดนี้เพื่อมาแชร์มาถ่ายรูปบนโซเชียลมีเดียนะครับนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงประเด็นทำไมนักท่องเที่ยวถึงชอบใส่ชุดไทยนะครับหรือว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงนิยมชอบใส่เสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของประเทศไทยนะครับเพื่อถ่ายรูปเพื่อมาแชร์บนโซเชียลมีเดียนะครับก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาหรือว่าการวิเคราะห์จากมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างของผมนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นหรือว่าอยากติดต่อผมเรื่องงานก็สามารถไปติดตามในข้อมูลในคลิปด้านล่างด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาดูที่มาสนับสนุนของพี่ของผมมาตลอดนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาดูว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับเอาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมถ้าทุกคนลองพิมพ์คำว่านักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยก็คือลองพิมพ์แบบหลายภาษาคือภาษาเวียดนามภาษาจีนภาษาเกาหลีญี่ปุ่นหลายๆภาษาอังกฤษใน YouTube Facebook หรือว่า TikTok หรือว่าหลายช่องโซเชียลมีเดียอื่นๆทุกคนก็จะเห็นเลยว่านักท่องเที่ยวเขาใส่กันเยอะมากเขาแชร์กันเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อก่อนตอนที่ผมเที่ยวไทยผมก็เคยใส่ชุดไทยแบบนี้อยู่นะครับนี่ทุกคนลองดูนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้มาเที่ยวไทยอีกก็จะแน่นอนก็จะไปตามหาใส่ชุดไทยชอบสุดใส่ชุดนักเรียนอยู่นะครับนี่มันสวยมากแล้วที่นี่ผมจะมาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยทำไมนักท่องเที่ยวถึงชอบใส่ชุดไทยทำไมเวลาที่เที่ยวไทยการใส่ชุดไทยใครว่ามันเป็นนิยมทำไมหลายคนก็มาแชร์รูปถ่ายรูปก็มาแชร์รูปเวลาที่เขาว่าใส่ชุดไทยแล้วก็มาแชร์บนโซเชียลมีเดียแล้วก็มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากใครๆก็มาชมว่าสวยสวยอยากใส่ตามนะครับเดี๋ยวที่นี่เราจะมาลองดูว่าเหตุผลมันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับคือแต่เอาอย่างนี้ก่อนนะครับคือผมอยากฟังคำตอบจากชาวไทยจากหลายหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้ของผมอยู่ว่าทำไมนักท่องเที่ยวเขาถึงชอบใส่ชุดไทยเวลาที่เที่ยวไทยนะครับมีใครช่วยอธิบายให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับคอมเมนต์มาเลยว่าเราจะมาวิเคราะห์กันเราจะมาดูว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าปัจจัยนั้นมันดีแล้วเราจะพัฒนาให้มันไปเรื่อยๆแล้วมันมียังมีข้อไหนที่เรายังสามารถปรับปรุงได้ให้คนรู้จักชุดไทยมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก่อนที่จะมาฟังคำวิเคราะห์ของก้าวนะครับทุกคนรู้ป่าวว่าคือผมงงมากผมไปค้นหาใน Shopee คนเวียดนามเขาก็ขายกันอยู่ชุดไทยแล้วแบบเฮ้ยขายชุดไทยเราใช้ไปใช้ที่ไหนอะก็คือมีหลายคนก็บอกว่าเออขายซื้อชุดไทยที่เวียดนามแล้วเราจะไปใส่ที่ไทยหรือว่าแค่อยากถ่ายรูปแล้วก็มาแชร์บนโซเชียลมีเดียเพราะว่าเห็นชุดมันสวยไงแล้วก็หลายคนก็ขนหาแล้วก็ไปซื้อมานะครับซื้อมาแล้วแบบเพื่อถ่ายรูปให้มันสวยงามเท่านั้นงงมากแล้วมีหลายคนก็บอกว่าเวลาใส่ชุดไทยรู้สึกว่ามันสบายมันก็ไม่ค่อยหลอนมากเท่าไหร่นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับว่าเราจะมาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับสำหรับก้าวนะครับเวลาที่ก้าวเที่ยวไทยแล้วก็ตัดสินใจใส่ชุดไทยเพื่อประสบการณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็เสริมสร้างความทรงจำในการเดินทางมาเที่ยวไทยนะครับนอกจากนี้นะครับก้าวก็ยังรู้สึกว่ามันมีหลายเหตุผลอื่นๆอย่างเช่นชุดไทยมีลักษณะที่สวยงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ภาพถ่ายรูปที่สวยงามแล้วก็น่าจดจำนะครับแล้วก็หัวข้อที่สองก็คือชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายที่มีความสะดวกสบายแล้วก็เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับ
แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งน่าจะเกิดจากว่าชุดไทยนี่มีบทบาทสำคัญมากในการเฉลิมฉลองเทศกาลแล้วก็งานประจำปีของชาวไทยนะครับแล้วก็ดังนั้นผมรู้สึกว่าเวลาที่ใส่ชุดไทยนี่มันจะช่วยให้ช่างความสัมพันธ์กับชาวไทยแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดไทยแล้วเราจะอยากรู้อยากถามคนพื้นเมืองว่าอันนี้มันเป็นยังไงบ้างจากการโต้ตอบของหลายๆคนคนไทยชาวไทยมันจะทำให้เราเข้าใจชุดไทยได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเที่ยวไทยก็อย่าลืมใส่ชุดไทยนะครับคุณผู้ชมครับคือตั้งแต่เมื่อกี้เราก็มาวิเคราะห์กันแล้วสาเหตุทำไมที่นักท่องเที่ยวเขาถึงชอบใส่ชุดไทยเวลาที่เที่ยวไทยนะครับมีหลายคนก็แห่กันแชร์บนโซเชียลมีเดียถ่ายรูปกับชุดไทยนะครับมาเที่ยวไทยนี่ต้องใส่ชุดไทยแน่ๆนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอยากจดจำอะไรได้หรือเปล่านะครับหรือว่าแค่ฟังอย่างเดียวก็แต่ของเข้าใจผมที่ผังจำที่ผมพูดของไม่ได้โอ้ยเสียใจนะครับคุณผู้ชมโอเคที่นี่เราผมก็อยากมาวิเคราะห์รายละเอียดอยากมาวิเคราะห์ลึกกว่านี้นะครับอยากมาเรียนรู้มากขึ้นนะครับผมก็เลยไปค้นหามาใน Google ว่าชุดไทยเขาจะประกอบหลักจากอะไรบ้างนะครับคือที่นี่นะครับชุดไทยประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักก็คือ3ชิ้นได้แก่1ก็คือเสื้อผ้า2ก็คือกางเกง3ก็คือผ้าพันคอหรือว่าผ้ากลุ่มไหล่นะครับคือถ้าสมมติว่ามันยังประกอบจากอะไรบ้างอื่นๆทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับคือเริ่มต้นกับส่วนประกอบแรกก็คือเสื้อผ้านะครับมันเป็นส่วนที่แบ่งเป็นชิ้นนะเดียวกันแล้วก็เยื่องระหว่างเอวถึงขามักจะมีความลึกตั้งแต่คอไปถึงอกนะครับมีสไตล์แล้วก็ลักษณะที่หลากหลายตามภูมิภาคแล้วก็วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นะครับลักษณะของเสื้อผ้าชนิดต่างๆมีอยู่หลายแบบเช่นเสื้อผ้ากลุ่มไทยเจ้าจ้างและเจ้าแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วส่วนกางเกงนี่มันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับคือทุกคนรู้เปล่าตอนที่ผมไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนี่แบบมันปวดหัวมากที่มาสรุปได้ว่าเป็นข้อมูลสั้นๆแบบนี้บ้างเพราะว่ามันมีข้อมูลมันหลายอย่างมากอ่ะผมตอนแรกผมอ่านก็ปวดหัวมากเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ค่อยถนัดภาษาไทยมากเท่าไหร่เพราะว่าผมเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองไงมันก็ยุ่งยากสำหรับผมนะครับเพราะว่าเราก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยที่ทำงานด้วยมันก็ยุ่งยากนะครับโอเคไม่พูดกันเยอะนะครับกางเกงนี่เป็นส่วนประกอบด้วยกางเกงขาสั้นหรือว่ากางเกงขายาวนะครับมันจะมีสไตล์แล้วก็ลักษณะที่เข้ากับเสื้อผ้าแล้วก็มักจะตกแต่งด้วยหลายด้วยลายเหมือนกับเสื้อผ้านะครับแล้วมาแล้วกับส่วนประกอบสุดท้ายของชุดไทยนะครับก็คือผ้าพันคอหรือว่าผ้ากลุ่มไหล่นะครับมันเป็นส่วนที่มันเป็นส่วนที่มักจะใส่เพื่อกลุ่มไหล่แล้วก็ทำให้เสื้อผ้าดูสมบูรณ์แบบนะครับมักจะมีการตกแต่งด้วยลายแล้วก็สีสันที่เข้ากับเสื้อผ้านะครับก็นั่นแหละตามข้อมูลบางตามข้อมูลที่ผมค้นหามาใน Google นะครับว่าหวังว่าสิ่งที่ผมมาแชร์ตรงนี้มันจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้มากขึ้นหรือว่าเราจะมีเวลาที่เอนเตอร์เทนกับก้าวมากขึ้นนะครับก้าวก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ก้าวพูดยังไม่ครบหรือว่าพูดขาดอยู่นะครับแต่ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่คุณผู้ชมเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์คลิปมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากทำอยากค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามมากขึ้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดกลุ่มซุปเปอร์ไทยให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอเป็นการโดเนทของคุณผู้ชมให้ก้าวนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ